เปิดตัว Oppo Reno 3A ที่อินเดียเร็วๆนี้ฉายชิป Snapdragon 665กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48 MP บนระบบบริการ Android 10เปิดตัว Oppo Reno 3A ที่อินเดียเร็วๆนี้ฉายชิป Snapdragon 665กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48 MP บนระบบบริการ Android 10หากยังจำกันได้ครับเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 3 Pro ที่ประเทศอินเดียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่ให้กล้องหน้าคู่ฝังบนหน้าจอแบบ Dual Punch Hole Display ที่มีความละเอียดสูงถึง44ล้านกับ2ล้านพิกเซลเลยทีเดียวครับล่าสุดก็มีข้อมูลว่าทาง Oppo ประเทศอินเดียเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตระกูล Reno 3อีกรุ่นครับนั่นก็คือรุ่น Oppo Reno 3A ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนในระดับกลางที่มีหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.44 นิ้ว Full HD Plus ใช้ชิปQualcomm Snapdragon 665ให้แรมมาที่ 6GB พร้อม ROM 128GB ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัว Quad Camera ที่มีเลนส์หลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลพร้อมด้วยแบตเตอรี่ 4,025 มิลลิแอมป์บนระบบปฏิบัติการ Android 10รอบทับด้วย ColorOS 7.1 เวอร์ชันล่าสุดครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันจากทาง Oppo นะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกหลายทราบอีกทีครับ